โมโคเซ่โมลี่ไฮดรอกซิเอซตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นน่ะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่หน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยเพราะว่าไม่ชอบพวกทรีทเมนต์ PHA อะไรที่มันแรงๆอยากหาอะไรที่ผัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่ต้องมาแสบทรมานที่เจอตัวนี้แหละเป็นเหมือนน้ำไม่เหนียวมันก็แบบลื่นๆอ่ะไม่หนักหน้านะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองรับประกันได้ว่าคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถผัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่นแล้วถ้าเราสามารถผัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะใสหากันดูนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www.mokose.com เฮ้ยบอยเซ็กซี่มากขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างครับกระแสตอบรับกระแสตอบรับค่อนข้างดีนะคะก็ทางหนังสือก็บอกว่าหนังสือไหลเร็วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในการตัดสินใจในเซ็กซี่ค่ะตัดสินใจอยู่นานไหมครับพี่หญิงจริงๆการตัดสินใจครั้งนี้หญิงมองไกลอะค่ะพี่หญิงรู้สึกว่าหนึ่งเลยคือเราได้ทำงานกับพี่ใหญ่มาซึ่งเป็นสภาพผ่อนใจหญิงอยากทำงานไว้ตลอด2คือด้วยภาพลักษณ์ของหญิงในช่วงหลังมันก็คงไม่ดีความเซ็กซี่ไปได้เราต้องยอมรับความจริงในข้อนี้นะคะ3คือหัวหนังสือ Playboy ที่อเมริกาเนี่ยเป็นหัวที่ดังมากแฟชั่นเซ็ตชุดนี้ก็จะถูกส่งไปที่บริษัทแมเนเจอร์อยู่ที่นิวยอร์กด้วยนะเรารู้สึกว่ามันก็น่าจะมีสเต็ปต่อไปของงานหรืออะไรที่มันนะน่าจะช่วยกันได้คุณแม่ช่วยสกรีนเรื่องงานอันนี้ไหมคะเพราะว่ามันดูค่อนข้างเซ็กซี่แล้วก็โรแลนด์มากคุณแม่ก็สกรีนทุกงานแต่คุณแม่ก็แบบชอบนะคะคุณแม่ชอบแม่บอกว่าก็ดูไม่เยอะแต่ดูมีอะไรเรากวาดกว้านซื้อหมดเลยไหมแบบว่ากระแตอย่างเงี้ยก็ซื้อไว้สัก 3-4 เล่มแล้วค่ะเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่เห็นภาพยังครับแม่เห็นแล้วค่ะเห็นตั้งแต่ก่อนจะออกไปหนังสือแล้วค่ะเขาบอกว่าการถ่ายครั้งนี้ของพี่หญิงแบบว่าได้ค่าตัวเยอะเหมือนกันแบบว่าหมดตีให้กับแม่น้อยได้เลยไม่ถึงขนาดหลักนั้นแต่ว่าก็ได้เท่ากับที่คนอื่นได้เพราะมันก็เป็นการถ่ายเซ็กซี่ก็คงได้มากกว่าการถ่ายแฟชั่นธรรมดาเขาบอกว่าว่าทุกงานหญิงก็ตั้งใจทำงานเพื่อให้ได้ค่าขนมอยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะแค่งานนี้ก็คือนี่ของแม่น้อยก็ยังอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมคะหมดแล้วค่ะจะหมดแล้วใช่ใช่ค่ะอันนี้เงินจะมีช่วยเยอะไหมครับสำหรับการโอ้ยมันไม่ได้ช่วยอะไรได้ขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ว่ามันก็ได้ในระดับที่เราพอใจเรื่องแตงโมเป็นยังไงบ้างครับเราได้เห็นกระแสข่าวของไหมครับว่าตอนนี้มันประมาณมีปัญหากับแฟนคลับในอินเตอร์แคมตัวหญิงเองยังไม่ค่อยได้ทราบรายละเอียดนะคะแต่ว่าก็พยายามให้กำลังใจอยู่ตลอดเขาบอกว่าพี่ยายยินดีกับแตงโมมากกลัวจะโดนเกี่ยวไปไหมครับแบบโดนนอกแอนตี้อะไรสำหรับตัวหญิงว่าหญิงเป็นเพื่อนแล้วก็เรารู้จักกันแล้วหญิงรู้สึกว่าโมก็เป็นเพื่อนที่ดีของหญิงให้คำปรึกษาก็ให้กำลังใจกันช่วงนี้ได้เจอกันบ่อยไหมครับช่วงนี้ไม่ได้เจอใครแต่ว่าก็มีส่งไลน์ส่งอะไรหากันหลายคนประมาณบอกว่าเราห่างกับพี่แตงโมมันก็เลยบอกว่าเราเตรียมที่จะเฟดตัวหอมไม่กล้าพูดกับแตงโมเพราะว่าคนจะไหนข่าวไม่ดีไม่ค่ะยิ่งว่าในช่วงเวลาที่เจอกระแสหรืออะไรเงี้ยเพื่อนต้องอยู่ด้วยกันต้อง stick together นะต้องช่วยกันให้กำลังใจอีกยังไม่ได้คุยเลยค่ะแต่ว่าก็ผ่านพี่เมย์ผู้จัดการเพราะเราผู้จัดการคนเดียวกันก็ยืนยันว่ายังเป็นเพื่อนรักกันเหมือนเดิมเลยนะเดิมค่ะจะไม่ไปได้ไปไหนมาไหนด้วยกันถึงแม้ว่าจะมีกระแสข่าวในแง่ไม่ดีของเขาเราก็ยังจะอยู่เคียงข้างเขาแน่นอนค่ะต้องให้กำลังใจค่ะโอเคค่ะเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับทิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดค่ายให้อัปเดตแบบจุใจ
ไลน์กระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมเช็คดวงการงานการเงินความรักแบบแม่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว